พอพูดนั่นไปปั๊บแคทก็พูดไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วได้พูดแบบว่าบักกะโหลกเข้าไปแบบขนาดนี้แล้วเธอก็เลยไปหยิบอะไรกินต่อโดยที่ไม่รู้ว่าคนข้างหลังนั้นแบบว่ามึนปึ๊บๆๆๆอยู่มีแค่นี้เองจริงๆแล้วไม่ได้อะไรเพราะพี่ยังตกใจนึกออกมั้ยว่านั้นว่าพอพี่บอกว่าแคทรับได้มั้ยถ้าพี่พูดตรงๆว่าบางทีคนเราทุกคนมีความอิจฉาพี่กลัวแคทจะน้อยมากแต่เราก็ดีใจนะกลับไปที่เห็นแคทไม่ได้น้อยอะไรกับคำนั้นเพราะมันเป็นเรื่องจริงไม่มีใครหรอกที่ไม่มีอารมณ์นี้อารมณ์ด้านมืดของคนเราอ่ะมีหมดยากที่จะไม่มีใครมีด้านมืดเลยมันต้องมีดาร์กไซด์ของเราแอบซ่อนอยู่นิดๆอยู่ในใจแต่ทำยังไงเราถึงจะเปิดไฟให้มันสว่างได้โดยที่เราก็ยอมรับมันด้วยว่าอันนี้คือส่วนไม่ดีของเราแค่นี้แหละแล้วหนูก็จะอยู่อย่างเป็นสุขคิ้วหนูก็จะหายขมวดแล้วหนูก็จะมองพี่ฟังพี่ด้วยสายตาที่อย่างเงี้ยหนูกับโซ่ตอนนี้คือคนที่พี่จะเป็นห่วงก่อนที่จะปิดซีซั่นคืออยากให้ทำยังไงก็ได้ให้หนูแบบคลี่คลายทุกสิ่งทุกอย่างในตัวแล้วออกไปเป็นคนที่แบบว่าเผชิญโลกได้อย่างกล้าหาญเพราะหนูยังไม่รู้หรอกว่าข้างนอกอ่ะจะพ้นพบอะไรบ้างโซ่นี่ไม่รู้พี่ว่าโซ่เนี่ยอาจจะแข็งแรงไม่เท่าแคทก็ถามพี่แข็งแรงได้พระเจ้าฉันว่าแคทแข็งแรงกว่าโอเคใครต่อไอซ์พระเจ้าคะอย่าขึ้นค่ะป้าจ๋าต้องลองชิมเดี๋ยวนะขอฉีดทีนะป้าฉีดใช่ไหมเออไอ้นั่นเคยได้ขอฉีดแล้วหนาวมากเลยสวัสดีค่ะพรุ่งนี้ใส่นิวออร์ลีนนะคืออะไรอ่ะชิมหน่อยสิข้างนอกแข็งแกร่งเอาเลยไหมไม่ชาวเทอริยาโยอิโง่เกลือไหมโอ้ยขาดแล้วโกโก้มันจะชงโกโก้ชงเพื่อไม่เอาโอเคไม่เอาร้อยอะไรนั้นมากห้ามไม่อยู่แล้วถ้าพี่โซจะมีความสามารถด้านการทำให้คนอื่นอ้วนเยอะขนาดนี้แล้วก็ทำยังไงวะเวฟไข่ยังไงวะก็ต่อไข่ใส่จานอย่างนี้เลยเหรออ๋อมันก็จะเป็นแบนๆอย่างนั้นใช่ไหมต้องตีไข่ก่อนนะอ๋อมันอร่อยอ่ะพ่ออ๋อมันก็กลมๆอยู่แล้วแจ๋วตีจะทำยังไงจะทำยังไงถึงจะให้ตัวเองแข็งแกร่งครับทำยังไงทำเองยากนะแล้วต้องใส่เกลือใส่อะไรด้วยป่ะแล้วก็พี่โซ่ใส่เกลือป่ะคนอื่นมองคนที่ลำบากกว่าเราแหนมชิมยังไงโซ่ใส่เกลือใส่อะไรมากป่ะแจ๋วอะไรนะอร่อยมากโซ่เธอจะไปเปิดเมนูนี้ขายไหมข้างนอกฉันจะให้เธอทำขายการกุศลแล้วท่านจะไม่รู้จะมีใครกินหรือเปล่าครับอุ้ยอร่อยนะพี่โซ่อร่อยจริงต้องหัดยอมรับคนอื่นแล้วก็อยากดูคนนี้แย่ตัวแต่งเราเป็นเนี่ยมันหวานหวานนิดหน่อยทานทานครับแล้วมันจะมีไก่ทาจิกิครับพอดีเพื่อนชอบกินหวานบ้านเนี่ยครับไก่เธอหวานไปความจริงพี่โซ่นะไม่ต้องหวานมากหรอกเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันวันหลังว่าทำยังไงถึงจะมีชีวิตที่ถังแตกมากขึ้นผมว่าพระแจ๋วว่ามองคนออกมาครับผมแบบเป็นคนที่แบบโซ่ตั้งแต่นี้ไปโซ่สัญญาพี่ได้ไหมแต่คอนเสิร์ตอาทิตย์นี้เหลืออาทิตย์หน้ามันเหลือแค่2อาทิตย์โซ่อย่าฟังทุกสิ่งที่คนพูดอย่ามองทุกสิ่งที่คนชูคือพระแจ๋วผมจะบอกแล้วพระแจ๋วนะที่ผมเห็นป้ายแบบนี้อย่างเนี้ยผมไม่รู้สึกนะแต่ผมแค่รู้วันนั้นอะจริงๆมันหลักๆอะก็เตรียมที่ผมรู้สึกอะ แค่แบบน้อยใจครับแต่พอครูรักมาพูดว่าเออเราทำโชว์ดีไม่ดีจริงมันก็ไม่น้อยแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันเดี๋ยวเอาเหลืออีกกี่คนนะ2คนใช่ป่ะเหลือเนสกับไอซ์ใช่ป่ะค่ะอ่ะใครจะเป็นคนเริ่มต้นโต้ไปแล้วมาเร็วๆเดี๋ยวเนี่ยเจอก็ได้ค่ะพี่ไอ้เหรอมีอะไรจะพูดอ่ะละเล่นเป็นคนหนีจริงหรอไม่ดีเลยไงไปบอกคอยพี่ไอ้เป็นคนที่น่ารักค่ะเป็นพี่ที่น่ารักอีกคนนึงก็รู้จักกันมาตั้งแต่ขอนแก่นแล้วค่ะถึงแม้ว่าบุคลิกชีภายนอกจะแบบคนจะเข้าหาแล้วแบบจะน่ากลัวเพราะพี่ไอเป็นคนหน้านิ่งใช่ไหมนั่นแหละคนแบบขนาดนี้เห็นครั้งแรกอ่ะเออมันก็น่ากลัวเว้ยแต่ก็ทักไง
งั้นเราก็ไม่ได้คุยกันสักทีหรอกถ้าจะรอพี่ไอทักแต่พอมารู้จักแล้วอ่ะก็ไม่มีอะไรเลยเข้าใจไหมมันคนละอย่างกันอ่ะกับที่เห็นภายนอกอ่ะเออมันคนละคนกันเลยแค่แบบเป็นคนที่มันก็ไม่ใช่ข้อเสียของพี่ไออ่ะก็เราทำก็เราเป็นหน้าปกติของเราอ่ะเออนั่นแหละเออช่างมันไม่ต้องไปคิดมากหรอกเรื่องนี้แล้วก็พี่ไอเป็นคนที่มีความสามารถหลายๆด้านมาติดตัวมาเยอะแล้วก็มีประสบการณ์หลายๆอย่างมาที่สุดในบ้านแล้วนะตอนนี้ทั้งอายุด้วย อายุก็มากสุดเออนั่นแหละว่าจะเป็นการก็ไม่มากเท่าไหร่นะค่ะโอเคค่ะนั่นแหละแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการด้านการแสดงด้านการเต้นด้านการร้องเนี้ยก็มีทุนมาเยอะกว่าทุกคนในนี้แหละมันก็เป็นข้อดีของพี่ไอ้ข้อที่พี่ไอ้ควรปรับปรุงก็เป็นพวกเรื่องกลิ่นฮะไม่ใช่อันดับแรกเลยเรื่องการตื่นอันนี้ไม่นี่คือฝ่ายหญิงใช่ไหมนี่คือฝ่ายชายไม่แต่อันนี้ไม่ได้ด่าก็แค่ก็คือบอกว่าถ้าเราตื่นเร็วกว่าปกติใช่ไหมเราจะได้ทำหลายๆอย่างในเวลาเช้าอ่ะมากขึ้นนี่ไม่น่าพูดเลยวะตื่นมาเนี่ยพี่ตื่นทีไรก็พี่ทำอะไรเสร็จก่อนเนี่ยเออนั่นแหละไม่ก็ตื่นมารีบทำแล้วก็เวลาทำอะไรอ่ะพี่ไอจะเป็นคนที่แบบเหนื่อยดูไม่ใช่ดูเหนื่อยอ่ะดูแบบเหมือนอ่อนแอเหมือนอ่อนแอตลอดเวลาก็จริงเออก็ยิ่งเป็นคนที่แบบดูเหมือนร่างกายไม่ค่อยอันนี้อ่ะยิ่งท่าเดินยิ่งการพูดมันยิ่งส่งผลให้พี่ไอ้ดูแบบจะรอดไว้เนี่ยพูดแต่ละคำเนี่ยแต่พี่ไอ้ก็พูดมาได้จนหลายวีคแล้วแหละตลอดมาแต่ว่าพูดได้ก็พูดแล้วใช่ขอบคอยแหละแล้วก็ปรับปรุงพี่ไอซ์มีไหมคะเวลาที่แบบมีอะไรที่มันรบกวนใจอะไรเงี้ยบางเรื่องที่มันแบบเออที่ชอบคิดมากอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องอันนั้นมากช่างมันปล่อยมันไปแล้วก็แบบถ้าเราแบบไปอันนั้นสนใจใช่ไหมไปใส่ใจมันมากเงี้ยมันก็ยิ่งจะทำให้เรารู้สึกไม่ดีอะไรส่งให้ป้าแจ๋วมันก็เลยแต่ถ้าไม่คิดอะไรอ่ะมันก็จะปล่อยผ่านไปก็อย่างที่เนยเคยบอกพี่ไอซ์อ่ะที่บอกว่าไม่ต้องไปคิดมากอ่ะไม่ว่าจะเรื่องอะไรที่แบบมันน่ารำคาญใจก็ช่างมันแล้วก็พี่ไอซ์ตั้งแต่พี่ไอซ์แบบได้อะไรของพวกมันเนี่ยโอ๊ยตั้งแต่พี่ไอซ์รู้ทะลุกรอบไปทั้งด้านการร้องหรือด้านการโชว์บนเวทีหลายอย่างเนี้ยก็มันก็ทำให้พี่ไอรู้สึกดีขึ้นใช่ไหมทุกเรื่องเลยก็เหมือนน้องแคทอะแหละทำอะไรมันก็สบายขึ้นเนี่ยก็อันนี้ดีใจกับพี่ไอเพราะว่าเพราะพี่ไอก็จะชอบบ่นตลอดไม่ใช่ชอบบ่นแต่ชอบจะพูดตลอดว่าเออเรายังไม่มีอะไรที่มันน่าประทับใจสำหรับตัวเราอะไรเลยอย่างเงี้ยที่พี่ไอพูดนะแต่ตอนนี้พี่ไอก็ทำได้แล้วใช่ก็อย่างที่ครูรักบอกเมื่อวานน่ะให้พี่ไอซ์จำไอ้เก็บไว้อ่ะว่าความรู้สึกตอนที่พี่ไอซ์ทำที่มันผ่านมาดีอ่ะมันเป็นยังไงเงี้ยทุกครั้งมันก็จะออกมาดีแหละถ้าเรารู้ตัวของเราแล้วใช่ไหมล่ะข้อปรับปรุงเรื่องนี้ไม่มีก็พูดไม่เป็นไรไม่กระชับไม่มีหรอกไม่มีแล้วสรุปพี่ไอซ์เป็นพี่สาวที่น่ารักนะให้เขาพูดเอาว่ามันมีแต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็พี่ไอซ์คือตอนแรกก็แอบกลัวพี่ไอซ์เบาๆจากที่ดูในบ้านเล็กและในวิทีอาร์ที่ขอนแก่นดูแบบเป็นคนที่สวยๆเลิศๆดูเชิดๆดูแบบเป็นคนที่แบบแต่พอเข้ามาเออโอเคก็เลยกล้าเข้าหามากขึ้นเพราะว่าแบบพี่ไอซ์ดูแบบเหมือนเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยดูตอนแรกเหมือนจะเซ็กซี่มากเพราะดูจากรูทบอยอะไรเงี้ยแต่พอแบบเข้าบ้านแล้วแบบได้มานอนห้องเดียวกันแล้วคุยกันแบบพี่ไอซ์ก็แบบเป็นเหมือนเป็นเด็กดูแบบน่ารักดีดูไม่มีอะไรเลยไม่ใช่แบบ ขัดกับภาพลักษณ์เซ็กซี่มากแต่ว่ามันก็เป็นมันก็ดีมันเหมือนมี2พาร์ทอะไรเงี้ยชอบแล้วก็เรื่องที่อยากใ
ปรับว่าเป็นเรื่องการพูดที่ยานอะไรเงี้ยเสียงเหมือนจะไม่มีแรงเหมือนจบจะจบประโยคแล้วก็นั่งจิกเก้าอี้แล้วก็ลุ้นว่าจะพูดจบไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงเนี่ยจริงเหรอพี่ไอ้เนี่ยมากไปกี่วิวเนี่ยไม่รู้แล้วยานไม่รู้ยังไม่รู้แล้วยานนี้ได้เปรียบนะพูดตอนเปิดตัวต้อยอะพูดสองสามครั้งสามสี่วิก็โอเคเป็นเหมือนพูดเร็วๆโอเคเจนก็เหมือนแบบการพูดให้มันมีดูแลมี energy เนาะมีแรงพูดแบบให้มันดูอะไรบ้างอะไรเงี้ยคือพี่ไอก็จะพูดพูดเหมือนแบบง่วงอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยถ้าเดินก็ดูแบบโต๊ะกินข้าวไปห้องน้ำเงี้ยทุกคนก็จะมองตามแล้วแบบถึงเรื่องหลอดไหมหลอดไหมอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นบุคลิกที่ดีด้วยนะแล้วก็ที่เห็นอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องวอร์มในห้องแดนซ์คือทุกคนอาจจะแบบอะไรเป็นภาพชินที่นางขาไม่เคยถึงทีแล้วนะไม่แต่ว่าคือบางทีเข้าใจเพราะก็เคยเป็นคือแบบอันนี้บอกว่าแบบให้แบบพยายามแบบหักดิบตัวเองทีนึงปึ๊กเข้าไปอย่างเงี้ยคือมันไม่คือมันจะเป็นเหมือนว่าพอมันมาทีนึงแล้วก็ให้แบบเจ็บที่สุดอะคือจังหวะที่มันเจ็บที่สุดอะมันจะเป็นอะไรที่มันเริ่มค่อยๆขยายค่อยๆยืดใช่ไหมพี่โซเรียนเต้นมาจะรู้ yeah. คือแบบสมมติมันเจ็บแบบไม่ไหวแล้ว yeah. เอ้ยไม่ไหวแล้วนั่นแหละมันได้อีก อะไรอย่างเงี้ยให้แบบค่อยๆไปเพราะว่าเหมือนว่าถ้าเกิดว่าการยืดเราแบบดีอย่างเงี้ยมันก็จะส่งผลให้ลายเต้นแข็งแรงขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องแคทรูนะให้เกิดบอกแล้วก็ส่วนเรื่องนิสัยก็ไม่มีอะไรก็แค่เรื่องพูดกับอะไรให้มันดูมีพลังเรื่องนิสัยโอเคโอเคมากค่ะแต่อ๋อปรับปรุงเรื่องกลิ่นก็ดีนะปรับปรุงเนี่ยมันเป็นอวัยวะภายในน้องแคทต้องไปตรวจลำไส้แล้วแหละพี่ว่าตดค่ะเป็นตัวแทนเคค่ะโอ้ยเหม็นกว่าพี่เคค่ะอ้าวนมเป็นพูดก่อนพี่ไอ้นะฮะก็คุณจะพูดพอดีเลยไม่เป็นไรนี่เดี๋ยวก่อนจะพูดนะฉันขอประณามนิดนึงนะแล้ววันนี้มีการร่วมสาบานแลกแบคทีเรียกันเหรอไม่ต้องเป็นจุดประเด็นค่ะแจ๋วไงคะทำไมมากเลยอ่ะใช่ไหมครับสาบานครับเราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อการสามคนครับด้วยการดูดอมยิ้มอันเดียวแตกแหวกบาดแลกแบคทีเรียป่วยมีพวกป่วยพร้อมกันหมดเหรออ้าวพูดครับเฮ้ยพี่ไบร์ทโอเคพี่ไบร์ทนะครับก็เป็นพี่สาวที่เป็นพี่สาวที่อดทนดีครับพี่สาวที่อดทนไม่ใช่จริงทนต่อลิงที่มาก่อกวนแล้วก็เป็นผู้หญิงที่จริงๆเก่งนะเพราะว่าแต่ทำไมทำไม่ได้วะมันเสาเก็บไว้อะได้แล้วแบบดูแบบฟิลอะไรแบบพี่แกเป๊ะอะครับแต่เดี๋ยวนี้ได้แล้วใช่ไหมก็เก็บไว้แล้วก็พูดอะไรของอะไรของมันอะพี่ไอซ์นะจะได้พูดถึงนิสัยความมันอยู่ในบ้านด้วยพี่ไอ้นี่ใส่ความมันอยู่ในบ้านก็เป็นคนไม่คิดอะไรนะแปลว่าเป็นคนที่แบบคิดดีครับก็ช่วยเหลือผู้อื่นล้างจานอะไรอย่างนี้ก็พอแบบพี่เขามีอะไรดีก็จะบอกคนอื่นครับก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็อะไรกับพี่ไอ้ไม่มีอะไรอ่ะก็ตื่นเร็วๆหน่อยโอ้ยช่วยตื่นตัวเองด้วยแหมแหมไม่ได้แล้วตื่นเร็วๆหน่อยช่วยตื่นตัวเองด้วยครับพี่ไอตื่นเร็วๆหน่อยเราเข้ามาเราต้องรีบซ้อมใช่ตื่นมาซ้อมไม่ใช่ไปหลับอะไรอ่ะหลับก่อนเข้าคลาสตลอดครับมันก็จะทำให้แบบร่างกายไม่ชุ่มชวยมันไม่กระชุ่มกระชวยไม่ติ่งตึงพี่ก็นอนหลับอยู่ข้างๆใบรู้สึกไม่อะก็มันจะทำให้วันนั้นแบบอาบน้ำอะก็แจ๋วต้องให้พี่ไออาบตอนเช้าครับ
ใช่ไม่อาบน้ำตอนเช้าเปลี่ยนจากน้ำเปลี่ยนจากอาบตอนเย็นไปอาบตอนเช้าดีกว่าไม่ไหวนะโอ้แต่อาบเย็นดีกว่าอาทิตย์นี้พี่อาบน้ำตอนเช้าทุกวันนะแต่ไม่อาบเย็นแต่ทำไมยังง่วงวะทำไมยังง่วงนะควรอาบตอนเช้านี่พี่เข้ามาอยู่บ้านเนี่ยต่อให้เย็นแสนเย็นถามพวกนี้สิอาบเช้าเย็นนะหนูก็เหมือนกันค่ะอาจารย์น้องนี่ไหมครับดึกแล้วครับหนูก็พยายามอยู่ค่ะต่อพี่พี่ไอ้ต้องอาบตอนเช้ามันจะได้แอคทีฟแล้วก็ตื่นตัวหน่อยก็อะไรที่ไม่คิดก็ไม่ต้องคิดอะไรที่คะอะไรที่ไม่ควรคิดอ่ะต้องไม่เก็บไปคิดไหนอีกปล่อยมันปล่อยอย่าให้เวยให้เวยเหลือเดซอีกคนนะไม่มีครับพี่ไอ้ไอ้ก็สองนี้ก็น่าจะเลิศเหมือนเดิมโชว์ก็สู้ๆครับเอาใจช่วยครับประจำผมใช่สิเธอสิก็พี่ไอ้ก็เป็นคนดีครับอยู่ในบ้านก็วีคแรกๆอ่ะเห็นพี่ไอ้ซ้อมใหญ่ดีทุกวีคเลยครับแต่แบบโอ้ยเวลาขึ้นเวทีทำไมเหมือนแบบมันดอบแบบซ้อมใหญ่ซ้อมใหญ่ดีก็เยอะเลยครับใช่แล้วก็นิสัยในบ้านก็น่ารักดีครับข้อเสียหรอข้อเสียก็เบี่ยงผมมากไปหน่อยครับเบี่ยงชอบเบี่ยงครับจริงเหรอเล่นแกไปเบี่ยงใส่เขาสิพี่ไอ้เหรอข้อเสียก็มือมากอดทำไมมีบ้างแบบอะไรอ่ะข้อเสียครับผมกำลังคิดอยู่ครับนึกไม่ออกครับมันไม่มีไม่ออกก็คือไม่มีไม่มีครับฮะไม่มีหมดแล้วอ่ะมาไอ้เห็นครั้งแรกอ่ะตอนที่อยู่ในบ้านเล็กอ่ะพี่มองสุ่มๆจากที่บอกว่ามันเหมือนกันไปหมดได้หรอป่ะพวกผู้หญิงที่เข้ามาแบบว่าเต็มไปหมด12คนตากับพี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่ไอ้เนี่ยเป็นคนแรกที่พี่มีความรู้สึกตายแล้วยี่คนนี้ต้องร้ายมากนึกออกไหมว่าบุคลิกของหนูอะเพราะความที่เฉยๆนี่ของหน้าก็แบบว่าปากตกหน่อยๆมันทำให้หนูทุกคนก็รู้สึกใช่ไหมว่าจีน่ากลัวและจีร้ายซึ่งจริงๆอะพอฟังหนูพูดเราไม่มีอะไรพอหนูเริ่มพูดว่าอะไรล่ะคะแล้วเจ้าคะคือไอ้มีปัญหาว่าหมดเลยหมดความร้ายของชีก็หายไปแต่ว่าก็เห็นว่าชีเป็นคนเอื่อยๆเฉยแฉะเหนื่อยเหนื่อยเปื่อยเปื่อยตุ้ยตุ้ยฟีอย่างนี้ตลอดเวลาเปื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยซึ่งไม่ควรแล้วก็มันเหมือนไอ้เนี่ยมีกลไกอะไรบางอย่างในร่างกายที่แบบว่ามันทำให้เป็นอย่างเงี้ยพี่แน่ใจว่ามันต้องมีร่างเหมือนกับแคทไอ้ต้องมีอีกร่างนึงอยู่ข้างในอยู่ที่มันซ่อนเอาไว้แต่ว่ามันไม่ยอมออกมา มันเอาร่างเนี้ยประกบครอบไว้อยู่ประกบครอบไว้อยู่แล้วก็ร่างที่ประกบครอบเนี่ยเพื่อซ่อนอะไรบางอย่างข้างในที่พี่ว่าไอได้เก็บอะไรบางอย่างที่มันร้ายไม่ร้ายเก็บอะไรที่มันไม่ดีที่มันตำใจตัวเองที่มันนู่นนี่หลายอย่างจึกเอาไว้เยอะแล้วก็ไม่ยอมปล่อยมันออกมาบ้างไม่ยอมเดินออกมาบ้างมันบางทีกลายเป็นของเสียที่ติดเก็บไว้มันทำให้เหมือนไอ้เงี้ยสมมติว่าไอซ์เป็นกาน้ำเวลาเราต้มน้ำเนี่ยน้ำประปาเนี่ยมันจะมีตะกอนตะกันอะไรเรื่อยๆไอซ์ก็ต้มมาเทมาน้ำใสไอซ์ก็กินมีตะกอนไอซ์ก็เห็นแต่ไอซ์ไม่อยากให้คนเห็นว่าหม้อเนี่ยมันมีตะกอนตะกันไอซ์ก็เลยทิ้งมันเอาไว้บางอะไรบางอย่างก็เลยสะสมอยู่ข้างในนิดหน่อยไม่นิดอะเยอะอยู่เหมือนกันพอไอซ์ไม่ได้ปลดปล่อยมันออกมาสิ่งที่ทำมันจะเป็นกลไกของร่างกายอย่างหนึ่งซึ่งพี่ได้พิสูจน์กับตัวเองแล้วว่ามีจริงกลไกนี้คืออาการหนีเช่นสมมติว่าพี่กลัวว่าพรุ่งนี้พี่จะต้องเล่นละครหรือพี่กลัวพี่ต้องไปสอบอะไรเงี้ยสักอย่างหรือพี่ทำข้อสอบบอกจะฝึกสอนทำข้อสอบของนักเรียนหายหายทั้งปึกเลยคุณครูพี่เลี้ยงก็จะขอแล้วพี่ก็จะเลี่ยงบ่ายเบี่ยงมันจะบอกว่าอย่างนี้หาไม่เจอเดี๋ยวจะเจอแล้วไปส่งนู่นเนี่ยแล้วเวลาคิดถึงเรื่องนี้ทีไรเนี่ยไม่รู้ไอ้เป็นเหมือนพี่หรือเปล่าแต่พี่เป็นพี่จะนอนการนอนมันเหมือนทำให้เราลืมทุกอย่าง
มันหนีสิ่งบางอย่างมันจะหลับละพอนอนปั๊บมันจะเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวพอตื่นมาปั๊บฉันก็ยังลืมเพราะฉันยังเฟรชอยู่อาการที่เพิ่งตื่นมาแต่พอทำอะไรไปได้อีกสักแป๊บนึงถ้าอีความคิดนั้นมันแลบกับเข้ามาอีกเมื่อไหร่นะฉันก็ต้องหาการต่อต้านใช่อาจจะไม่ได้นอนอาจจะทำให้ช้าลงเช่นสมัยก่อนมิวกองถ่ายหนึ่งพี่ไม่แฮปปี้พี่ไม่มีความสุขกับการไปกองถ่ายธรรมดาพี่จะกระตือรือร้นในการขับรถไปถ้าเกิดรถติดพี่จะต้องหาทางซอกแซกแต่กองถ่ายนี้เป็นกองถ่ายที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราไม่แฮปปี้ที่จะไปเลยอะรถติดเท่าไหร่ยิ่งชอบตามก้นเข้าไปเรื่อยๆนึกออกไหมคือมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างสโลว์ช้าลงช้าลงช้าลงซึ่งพี่ว่าอาการไม่กระตือรือร้นของไอซ์เนี่ยมันอาจจะเป็นกลไกเหล่านี้ก็ได้เดาเอานะเดาเอานะจะเป็นพอเด็กๆที่บ้านดุหรือเปล่าคะพอเวลาใครดุปุ๊บหนูจะไม่เถียงค่ะแต่ว่าจะทำอะไรบางอย่างแล้วค่อยๆสลายตัวเองไปแบบไกลๆสักพักก็หลับใช่คือการหลับมันคือการหนีอ่ะมันคือการหนีสิ่งที่เราไม่แฮปปี้ไม่พอใจที่จะเจอไอ้จะไม่เคยที่แบบว่าสมมติแม่ดุปุ๊บไม่เคยแบบแวะใส่แม่หรือแม้แต่อธิบายก็ไม่ค่อยค่ะเฉย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 แล้วก็จะทำเป็นโอเคอ่านหนังสือซึ่งเสียใจไหมเสียใจอยู่ใช่ไหมเสียใจค่ะแต่ว่าก็จะฟังแต่ว่าก็จะพยายามในหัวก็จะคิดอยู่ว่าจะไปทางไหนดีที่มันจะออกไปจากตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยพี่ถือว่ามันเป็นตะกอนที่ตกอยู่ในใจของเราอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีไอ้เพราะถ้าไอ้ได้พูดตรงๆไปเลยเช่นนี่เนี่ยอธิบายไปเลยบางทีมันเหมือนอะไรมันเราตัดอะไรให้ขาดชับไปเลยก็หมดเยอะใหญ่ตรงนั้นละไม่มีอะไรละเราก็โอเคแต่บางทีเราทิ้งไว้มันก็จะตกเป็นตะกอนไปเรื่อยพอมันหนาขึ้นเอาออกไม่ได้แล้วทีนี้เราจะเริ่มรู้สึกไม่สบายเหมือนก้อนนิ่วในกระเพาะปัสสาวะต้องพูดอย่างนี้จริงก้อนนิ้วรู้จักนิ้วในกระเพาะปัสสาวะนิ้วคือก้อนที่เป็นก้อนก็เรียกอะไรนะท้องเสียไม่ใช่มันคือเหตุจากที่เรากินน้ำแล้วก็มีหินปูนบางส่วนในน้ำเนี่ยมันไปเกาะสะสมถ้าเรารู้ว่านิ้วก้อนเล็กๆไปยิงเลเซอร์กำจัดซะเราจะไม่เป็นอะไรแต่ไอซ์เหมือนรู้ว่ามีนิ้วแต่ก็เล็กอยู่ไม่เป็นไรช่างมันเถอะเรานั่นหลับซะเดี๋ยวเราก็ลืมไอ้ก็เลยปล่อยให้ไอ้ก้อนนั้นน่ะมันโตขึ้นพอมันโตขึ้นคราวนี้มันจะฉี่ไม่ออกมันจะนุ่นมันจะไม่นี่ละมันเป็นอะไรที่ทำให้เราไม่สบายตัวละพอเราไม่สบายตัวเราก็ไม่รู้ทำไงไม่สบายตัวฉันไม่เดินละฉันหรือเดินช้าลงเพราะว่านั่นหรือฉันนอนดีกว่ามันมีอีกอันนึงที่หนูคิดว่ามันน่าจะเป็นอันนี้มันคือแบบว่าแบบอย่างที่น้องๆทุกคนบอกค่ะหน้าตาหนูจะดูหลายแล้วก็รู้สึกคือรู้สึกตัวเองอะค่ะว่าไม่มีใครค่อยจะเข้าใกล้อยากใกล้หนูสมมุติให้เทียบกันผู้หญิง3คนเนี้ยค่ะก็จะแบบว่ารู้สึกเหมือนคนที่เขามองแวบแรกอะจะไม่ค่อยมีใครเลือกที่จะชอบหนูเท่าไหร่เพราะว่าด้วยรูปลักษณ์ภายนอกซึ่งแบบไม่ใช่หน้าตาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันจะดูแบบจะดูเป็นคนที่แบบว่าไม่ใช่คนที่แบบน่าชอบน่าติดตามมันอมทุกข์อมตุ่ยอมโลกอมอะไรทั้งสิ้นอย่างพอหนูจะรู้ตัวเองว่าจะไม่ค่อยมีใครอยากจะคุยด้วยอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่หนูก็เป็นคนเริ่มไม่ค่อยเก่งที่จะไปพูดกับใครก็เลยเลือกที่จะนิ่งๆไปยิ้มๆมั่งนิ่งๆนิ่งๆยิ้มๆนิ่งๆยิ้มๆมันก็เลยดูเป็นคนที่แบบว่าวันๆไม่คุยกับใครนั่งเฉยเรื่อยเปื่อยแล้วไม่อึดอัดเหรอก็มันก็อึดอัดค่ะแต่บางทีแบบไปอยู่ในกลุ่มคนหมู่มากที่เราไม่รู้จักเนี้ยค่ะแล้วด้วยความที่เราไม่ได้เป็นคนที่หลั่นละเข้าไปเหมือนพี่เคที่เข้าไปแบบกระตือรือร้นเนี่ยไปคุยกับทุกคนได้แล้วแบบสายตาที่บางทีมองคนอื่นเขามองเราก็รู้สึกบางสายตาบางคู่รู้สึกเลยว่าเขามองว่าแบบโอ้ยายนี่หญิงแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่กล้าที่จะเริ่มอะไรก่อนแต่ไม่รู้นะพี่มีความรู้สึกว่าแคทอะเก็บไม่ไอ้ไหนก็ที่แคทพี่รู้สึกว่าบางทีไอ้อะอาจจะแอบมีอะไรไว้บางอย่างเหมือนที่คนอื่นเขามีอะ
คือในซอกหนึ่งถ้าเป็นเราเป็นลิ้นชักเรามีลิ้นชักโรคๆอยู่ที่ยังไม่ได้รื้อแต่พอครูเงาะได้รื้อลิ้นชักหรือว่าได้จัดลิ้นชักของไอ้ให้เป็นระเบียบขึ้นน่ะชีวิตไอ้ก็ดูเป็นสุขไอ้ดูแบบว่าเดินเร็วขึ้นกระตือรือร้นขึ้นนู่นนี่ต่างๆนานาแม้ทั้งการเล่นละครของไอ้ก็ยังเป็นเนยๆเฉยๆไอ้ก็จะเล่นไอ้บทอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้เราก็เลยมีความรู้สึกว่าไอ้เป็นคนที่ตอนนี้พี่ยังไม่ห่วงตอนแรกพี่ห่วงว่าไอ้อาจจะยังมีอะไรบางอย่างนะทั้งที่ชีวิตการใช้ชีวิตในบ้านของไอ้ไม่มีอะไรที่พี่จะต้องติไอ้เป็นพี่สาวที่ถ้าต้องพูดมันอย่างนี้ที่พูดให้ทุกคนฟังเนี่ยไอ้ก็พูดได้ดีไม่ใช่พูดได้ไม่ดีแต่ไอ้ไม่ค่อยพูดเหมือนไอ้ไม่ค่อยอยากแสดงความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไอ้ก็แคร์ความรู้สึกคนอื่นเหมือนกันแต่มีความรู้สึกว่าไอ้อ่ะน่าจะเปิดตัวของไอ้ข้างนอกอันเนี้ยให้อีกคนหนึ่งอ่ะที่คิดว่าอยู่ข้างในอ่ะออกมาเทของเสียทิ้งซะแล้วกลับเข้าไปใหม่ข้างในมันก็จะดีขึ้นซึ่งเรามีความรู้สึกว่าพอมันดีขึ้นปั๊บอะไรอะไรหลายอย่างในชีวิตมันก็จะสดใสไอ้การง่วงเหงานอนพี่เป็นพี่ก็มีวิธีด้วยการนอนแต่ตอนนี้พี่ไม่ได้นอนมากขนาดนั้นแล้วพี่มีความรู้สึกทุกวันที่ต้องตื่นมามันมีอะไรที่ต้องทำบ้างไหมมันกระตือรือร้นแต่ก่อนอ่ะทุกวันที่จะตื่นพอตื่นมาปั๊บฉันต้องไปทำไอ้สิ่งที่ยังไม่อยากทำนอนต่ออย่างอาทิตย์นี้ค่ะหนูแบบเพลียมากคือทุกวีคที่ผ่านมาก็จะไม่นอนเยอะขนาดนี้ค่ะมันเหมือนแบบมันเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายมันน็อกแล้วอะค่ะถูกมันน็อกแล้วแบบพี่ก็ไม่สบายแล้วพี่รู้สึกว่าพี่น็อกตั้งแต่วีคไหนรู้ไหมวันพฤหัสที่เราเริ่มถ่ายละครสั้นๆกันนั่นแหละแล้วมันก็คามาถึงวีคที่เป็นละครเวทีแล้วก็หมดสิ้นสกุลไทยสิ้นสกุลไทยหมดแล้วหมดแล้วนะแต่อย่างอื่นของไอซ์พี่ก็รู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรที่พี่จะเป็นห่วงแล้วว่าการใช้ชีวิตในบ้านหรืออะไรความอดทนของไอซ์ก็ดีนะอดทนกับไอ้นี่มากมายขนาดไหนน่าจะชักสีหน้าอะไรแต่ว่าก็โอเคถือว่าอดทนไม่ได้โต้ตอบอะไรไปก็ดีแล้วก็อดทนกับน้องๆสาวๆอย่างเงี้ยน้องคนนี้ก็จะเด็กมากพอมีอะไรไปไอ้รู้ว่าเหนือเกินความคาดหมายไอ้จะวิ่งมาตามพี่เช่นอะไรอย่างเงี้ยคือพี่จะรู้ว่าไอ้เป็นคนที่รู้วิธีว่าจะจัดการยังไงกับตัวเองดีคือรู้ว่าตัวเองทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้แล้วก็สิ่งเดียวที่อย่าอันนึงคืออย่าปล่อยให้ความเฉื่อยชาของไอ้เนี่ยคือบางทีพี่ก็เป็นว่าเขาวิจารณ์เราไม่ดีไม่อิกนอนไปดีกว่าเพื่อนเขาอิกนอนเขาอิกนอนปั๊บมันก็เฉยๆเราก็ไม่ได้ปรับปรุงตัวเองแล้วก็ได้เท่านี้ฉันก็ได้เท่านี้เดี๋ยวอะไรฉันมากเนี่ยมันจะมีอะไรอย่างนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยเอาละซึ่งไม่อยากให้ความตื่นเต้นของไอ้มันมาเหมือนอาทิตย์ที่แล้วว่าอุ้ยเขาชมเรามาดีหรือว่าตรงนี้ข้อเสียงเราดีแล้วเราปรับปรุงเหมือนไอ้วีคที่อัพแวร์วีบีลองอะไรเงี้ยแบบเราจะชอบมาก็คิดว่าไอ้ออกไปเผชิญโลกนอกไอ้ก็สู้ได้เป็นที่พึ่งของน้องๆได้สุดท้ายกระชับกระชับจะได้ไปนอนเร็วๆใครก่อนเอาโซ่ก่อนโซ่ก่อนเร็วๆชาร์จแบตครับกระชับกระชับพี่แอ้งก่อนเลยไม่พ่อจะบอกโซ่ก่อนก็เน็ตนะครับก็เป็นคนที่แบบขยันแล้วรู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรครับในบ้านรู้จุดมุ่งหมายรู้เป้าหมายก็นิสัยเป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่งนะครับให้คำปรึกษาอะไรได้ตลอดอะไรมีอะไรพูดเงี้ยบางทีผมก็จะไปพูดกันเน็ตครับเน็ตแบบเหมือนแบบนิสัยเขาแบบมันไม่ใช่ผู้หญิงจ๋าครับแต่แบบมันก็จะมีแบบมีเสน่ห์ในตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนที่แบบไม่ทำให้ใครโกรธอะครับในบ้านถึงแบบหน้าตาถ้าแบบบางทีก็แบบจะมีแบบดุบ้างครับแต่แบบก็โกรธไม่โกรธครับเหมือนแบบทำอะไรก็ไม่โกรธแบบเหมือนแบบนิสัยดีครับแล้วแบบดูแลเอาใจใส่เพื่อนทุกคนก็น่ารักครับเป็นเพื่อนรักคนนึงครับหมดแล้วไม่มีข้อเสียอะไรข้อเสียก็มีครับอยากจะเตือนเพราะว่าชอบแกะเล็บครับเพราะว่ามันจะทำให้หนังมันทำให้เล็บเน่าครับแล้วก็เล็บเน่าไม่เน่าไม่เน่าสวยไม่เน่าแล้วครับให้ไปเจลดูแล้วก็ชอบกินหวานนี่ก็ชอบทำให้เขากินใช่ไงก็ใส่น้องไงแล้วก็ชอบแกะสิวอะไรเงี้ย
อะไรแล้วก็ที่คอเสียมากแต่เรื่องกินหวานนะใช่เรื่อง